ำลังเข้าโค้งบ้านโป่งมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ครับต้นทางถึงทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับล่าช้าประมาณ50กว่านาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับทางรถไฟย่านนี้นะมีทั้งหมด3ทางนะครับทางซ้ายสุดที่ขบวนวิ่งมานะเป็นทางคู่ขนานสายใต้นะตรงกลางก็เป็นสายใต้เก่าครับที่ใช้มานานแล้วนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงใหม่นะครับมีการรื้อทางออกช่วงชุมทางหนองประดุกนะช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีเถาวัลย์ปกคลุมนะทางตรงกลางทางด้านขวาสุดนะครับเป็นทางรถไฟสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับไปแยกขวาตรงพุ่มไม้ทางด้านขวานะครับตอนนี้เรามาดูขบวนนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับทำขบวนโดย QSY 5223นะครับมีขบวนด่วนพิเศษนะครับดีเซลรางที่43ครับหลีกให้อยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้จะต้องชะลอนะครับก่อนที่จะเข้าประแจนะครับเพราะว่ามีขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางที่43นะครับหลีกอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนนี้ก็ต้องชะลอหรือว่าหยุดขบวนเลยนะครับเพื่อรอสัญญาณจากนายสถานีนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนนี้ขบวนก็ชะลอนะครับเพื่อรอสัญญาณนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับ